ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับที่ทางรัฐบาลทางมีนโยบายนะครับที่จะให้คนไทยอนุรักษ์เรื่องเก่าๆของเก่าๆโดยย้อนยุคมีการนุ่งผ้าไทยไปที่กรุงเทพมหานครโครงการอุ่นใจรักที่ของในหลวงรัชกาลที่10ที่ได้ดำเนินการมาใกล้จะสิ้นสุดลงแต่ว่าถึงแม้จะสิ้นสุดลงอย่างไรแต่ที่จังหวัดนครราชสีมายังคงไม่สิ้นสุดวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเล่าให้เราฟังท่านวิเชียรจันทร์พลโนไทยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างครับโครงการนี้ครับคือสืบเนื่องจากเรารับนโยบายของรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเรื่องส่งเสริมค่านิยม12ประการเนี่ยนะฮะข้อสำคัญก็คือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะฮะแล้วเราก็มาดูว่าที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่มีประชากรมากถึง2ล้าน6แสนคนเศษแล้วที่สำคัญคือจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีอัตลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดนะฮะเป็นศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญคือเรื่องของการแต่งกาย คนนครราชสีมาแต่โบราณเนี่ยจะนุ่งผ้าเขาเรียกว่านุ่งผ้าสิ้นนะฮะแล้วเราก็ทิ้งกันไปนานมาใส่กระโปรงใส่กางเกงสุภาพสตรีก็ไม่ค่อยการนุ่งผ้าสิ้นเราก็เห็นว่าเราควรจะมีการส่งเสริมหรือรณรงค์เพื่อจะเอาวัฒนธรรมอันดีงามนี้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ได้มีการถือเป็นวาระจังหวัดในการที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้มีการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นทุกวันศุกร์แล้วก็วันพระนะครับเราก็ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาประมาณปีเศษแล้วนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องส่วนราชการแล้วก็ประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาว่าในทุกวันศุกร์เนี่ยแทนที่เราจะนุ่งกระโปรงหรือนุ่งกางเกงเราจะนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็สวมใส่ผ้าไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเกือบจะเป็นวิถีชีวิตของคนนครราชสีมาเลยว่าทุกวันศุกร์หรือวันพระเนี่ยจะเห็นนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ไปทํากิจกรรมไม่ว่าจะไปที่วัดไปร่วมงานวัดหรือแม้กระทั่งไปเดินห้างสรรพสินค้าก็จะเห็นมีการนุ่งผ้าสิ้นเดินถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเรื่องของผ้าไทยเนี่ยบางคนไปมองดูที่ว่าต้องเป็นผ้าไหมหรือเปล่าหรือต้องเป็นอะไรหรือเปล่าลักษณะอย่างนี้เราทางจังหวัดคิดยังไงครับว่าจะให้ยังไงแล้วก็กลุ่มเป้าหมายในการที่จะนุ่งผ้าจะมีทั้งหมดทั้งทั่วจังหวัดหรือเปล่าครับในจังหวัดนครสีมาเนี่ยมีผ้าไหมเรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมที่อำเภอปักธงชัยที่อำเภอศรีดาที่อำเภอบัวใหญ่หรือแม้กระทั่งที่อำเภอบัวลายแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีผ้าเป็นชนิดอื่นเป็นผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นผ้าที่อำเภอสูงเนินผ้าเงี้ยงนางดำหรือว่าผ้ายวนที่อำเภอสีคิ้วที่ด่านคุณทศหรือว่าที่ปักธงชัยเองก็มีผ้ายวนซึ่งเป็นผ้าฝ้ายเพราะฉะนั้นในการรณรงค์เรื่องของการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะผ้าไหมครับเราให้สามารถที่ทุกคนที่มีผ้าสิ้นมีผ้าไหมมีผ้าไทยมีผ้าฝ้ายแต่ขอให้เป็นผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าไทยสามารถนำมาใช้ในการร่วมกิจกรรมของเราทุกวันศุกร์ได้ครับแล้วที่สำคัญคือตอนนี้เรารณรงค์ไปทั้งจังหวัดเลยนะฮะแล้วเราก็พยายามขยายไปอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปตอนนี้ลงไปถึงในระดับโรงเรียนสถานศึกษาในเขตตัวจังหวัดนครราชสีมาแล้วต่อไปเราอาจจะขยายไปถึงในระดับโรงเรียนในระดับตำบลหมู่บ้านอื่นๆอีกต่อไปเพื่อจะให้วัฒนธรรมดีงามนี้อยู่กับสังคมไทยไปตลอดอยากจะเรียนทางพี่มานะว่าในเรื่องของนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นเนี่ยทำให้พี่น้องที่ผลิตผ้าสิ้นแล้วก็หรือว่ามีผ้าสิ้นอยู่ในสต็อกเนี่ยสามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นอีกมากก็นอกจากการจะเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยของชาวไทยแล้วยังจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการทอผ้านะฮะก็สามารถขายได้มากขึ้นแล้วก็มีรายได้มากขึ้นก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มชนที่อยู่ในฐานรากได้เป็นอย่างดีครับจริงๆเป้าหมายในการที่จะให้คนไทยมานุ่งผ้าไทยกันโดยเฉพาะคนโคราชนุ่งผ้าไทยกันเนี่ยเป้าหมายหลักๆคืออะไรเกี่ยวกับมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
เป้าหมายคือเราจริงๆแล้วเราจะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเราจะดึงให้คนเราเนี่ยคือทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางทีเราอาจจะลืมรากเหง้าลืมวัฒนธรรมลืมความดีงามของพวกเราไปแล้วก็เลยพยายามจะดึงมาการที่วัฒนธรรมมีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องงานประเพณีต่างๆเรื่องของการส่งเสริมให้นุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นก็เป็นสาขาหนึ่งของวัฒนธรรมที่เราอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้กับสังคมให้กับชาวนครราชสีมาตลอดไปถ้าเราไม่ช่วยกันสืบทอดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะไม่มีใครกล้านุ่งไม่มีใครกล้าใส่แล้วท้ายที่สุดก็จะไม่มีการใส่ก็จะกลายเป็นเรื่องที่สูญหายเหลือแต่ความทรงจำแค่นั้นเองครับมองดูได้รับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนคนโคราชมากน้อยเท่าไหร่ตั้งแต่ที่ทำมาปีกว่าณวันนี้ผมคิดว่าได้รับการตอบสนองก็อาจจะไม่ถึงกัน 100% นะฮะไม่สามารถจะว่าวันศุกร์เห็นสุภาพสตรีใส่ผ้าสิ้นกันทั้งหมดทั้ง 100% แต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็เกิน 50% แล้วนะฮะคือโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องส่วนราชการเนี่ยผมคิดว่าทุกวันศุกร์เนี่ยก็สวมใส่ผ้าสิ้นเกือบจะ 100% นะฮะแต่อาจจะในภาคส่วนอื่นอาจจะต้องมีการรณรงค์กันเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าบางครั้งบางท่านก็อาจจะยังอายอยู่หรือว่ายังเก้อเขินอยู่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องให้เห็นตัวอย่างว่าเราสามารถที่จะใส่ผ้าสิ้นไปในทุกโอกาสในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญหรือว่าเรื่องที่ทันสมัยจะไปเดินห้างต่างๆก็สามารถที่จะใส่ผ้าสิ้นได้ไม่เสียหายอะไรแล้วกลับเป็นเรื่องดีซะอีกนะฮะที่จะได้รับคำชมเชยจากคนที่มาพบเห็นว่าเราสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้ได้ครับในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจในเรื่องของการขายผ้าไทยเนี่ยดูแล้วจะเติบโตขึ้นไหมถ้าทางแนวโน้มครับผมว่าการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสในการใช้ผ้าได้มากขึ้นปกติการจะนุ่งผ้าไทยหรือว่าการจะสวมใส่ผ้าสิ้นเนี่ยต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเช่นไปงานกฐินงานผ้าป่างานบวชงานวัดที่เป็นงานใหญ่ๆงานย้อนยุคงานใหญ่ๆหรือจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราวก็จะทำให้มีไม่อยากจัดหาไว้มากนะมีชุดเดียว2ชุดก็สามารถที่จะนำหมุนเวียนมาใช้ได้ตลอดไปแต่พอเราส่งเสริมให้มีการสวมใส่ในทุกวันศุกร์เนี่ยทุกคนก็ไปหามาเพิ่มไปหาซื้อหาจัดหามาก็ทำส่งผลให้ทางกลุ่มที่อาชีพที่ทำเรื่องของผ้าเนี่ยสามารถจำหน่ายได้มากขึ้นผมได้รับคำชื่นชมจากพี่น้องที่ประกอบการทอผ้าหรือกลุ่มทอผ้าต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นขายผ้าได้มากขึ้นครับเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยเวลาจะนุ่งแต่ละทีเนี่ยต้องรองานใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแนกกันด้วยใช่ครับเป็นงานที่เหมือนกับว่าเราจัดกิจกรรมแล้วจะย้อนยุคหรือว่าไปงานกฐินงานผ้าป่าซึ่งเป็นงานใหญ่จริงๆครับแต่ณวันนี้สามารถที่จะใส่ในทุกวันศุกร์เนี่ยแล้วก็บางท่านเนี่ยติดนะฮะใส่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาทำงานมาปฏิบัติราชการเนี่ยยกเว้นวันจันทร์ที่แต่งเครื่องแบบนอกนั้นก็ใส่ผ้าสิ้นมาตลอดก็สวยงามใจเพลินครับผมครับครับแล้วทีนี้เป้าหมายสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงครับที่คิดไว้ก็อยากให้เป็นวิถีชีวิตนะฮะว่าของคนโคราชเลยว่าถ้าคนมานครราชสีมาเนี่ยเห็นคนนุ่งผ้าสิ้นก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่เข้าสู่ดินแดนวัฒนธรรมนะฮะเป็นเมืองศิลปะเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่คือดูได้เลยจากการแสดงออกในชีวิตประจำวันเนี่ยมีการนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ไปปฏิบัติงานตามปกตินะฮะก็นี่คืออยากให้เกิดเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวนครสีมาอย่างนั้นในชีวิตประจำวันทุกวันเลยครับมองดูว่าในระยะนี้จังหวัดนครราชสีมาจะมีงานของเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเข้ามามากมายเลยทีเดียวเป็นยังไงมีอะไรที่เป็นพิเศษหรือเปล่าครับคือเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้รับเกียรติจากทางกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเป็น1ใน3ของเมืองศิลปะของประเทศไทยคือมีจังหวัดเชียงรายจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดนครราชสีมาเพราะฉะนั้นจังหวัดนครราชสีมาเราที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศจังหวัดนครราชสีมาเป็น1ใน3เมืองศิลปะนี้เนื่องจากว่าได้พิจารณาเห็นแล้วว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองเนี่ยโดดเด่นไม่ว่าอย่างที่ผมเรียนฮะเรื่องภาษาพูดเรื่องการแต่งกายหรือว่ามีสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือว่าเป็น
ศิลปวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิวเซียมต่างๆพิพิธภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งมีศิลปินอยู่ในพื้นที่เราจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของจิตรกรรมด้านของการแสดงอะไรต่างๆอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมากเขาก็เลยประกาศให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหนึ่งในสามเมืองศิลปะของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามจะค้นหาว่าเรามีอะไรอีกที่เราจะแสดงออกให้คนเห็นว่าโคราชนี่เป็นเมืองศิลปะเข้ามาแล้วแตกต่างจากที่อื่นนะครับเราก็เลยมีกิจกรรม อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือในช่วงงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีเราก็จัดงานศิลปะวัฒนธรรมในช่วงทุกคืนนะฮะช่วงตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาเนี่ยจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคนจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นเพลงโคราชไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองเช่นโปงลางหรือว่าการลำการเล่น อะไรต่อมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นผู้มีศิลปะของตัวเองที่ในงานย่าโมนะฮะแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่ผมเรียนว่าการแต่งกายด้วยนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของเป็นเมืองศิลปะของนครราชสีมาครับครับสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ว่าบอกไปยังพี่น้องประชาชนคนโคราชและคนทั่วไปเรื่องของการนุ่งผ้าไทยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีอดีตยาวนานแล้วที่พวกเราภาคภูมิใจก็คือย่าโมย่าโมอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีหรือย่าโมของเราท่านเองก็นุ่งผ้าสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนว่าลูกหลานชาวนครราชสีมามาช่วยกันสร้างเอกลักษณ์สร้างอัตลักษณ์ของชาวนครราชสีมาด้วยการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นกันทั่วทั้งจังหวัดให้คนมามุมไหนเดินทางผ่านมาตรงไหนเห็นคนนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นให้ทั้งเมืองนะฮะแล้วผมคิดว่าถึงเวลานั้นคนจะชื่นชมเราว่าเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ดีงามแล้วเรารักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติไว้ได้อย่างมั่นคงแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยต้องพี่น้องชาวนครราชสีมาร่วมมือร่วมใจกันนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นทุกวันศุกร์และวันอื่นๆตามความจำเป็นตามความเหมาะสมครับครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นซึ่งวันนี้นะครับบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาก็จะเต็มพื้นที่และที่สำคัญก็คือจะมีการอารยการอย่างนี้นะครับตลอดไปจนกว่าคนไทยจะมีความรู้รักษาในการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นนี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในจังหวัดนครราชสีมาด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการนุ่งผ้าไทยใส่ผ้าสิ้นกลับขอบพระคุณท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วคงต้องพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการดีๆอย่างนี้นะครับแล้วพบกันครับ